ผมจะเอาคำพูดของคนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักปราชญาคนหนึ่งเช่นกันในประเทศจีนเขาอาธิบายการลดความสัมพันธ์ของจีนกับอเมริกาและเขาอัดรัดอันพานอย่างอเมริกาพูดอย่างทำอย่างคนนี้ชื่อไอหน้าทันเจนเขาเป็นนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ของสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศจีน เขาออกคลิปเผยแพร่ทางสื่อทางการจีนหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาคองเกรสเยนไต้หวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2 5 6 5, 5, 5, 5, 5. เขาพูดในคลิปของเขาว่าอเมริกาเป็นประเทศที่พูดอย่างทำอย่างคือ preaching but not practicing ทั้งเจนระบุว่าการที่สังคมหรือชาติชาติหนึ่งจะอยู่ร่วมกันได้ต้องมีกฎิกาฑซะก่อนถ้าไม่มีกติกาหมายความว่าเรากำลังใช้กฎแห่งความป่าเถื่อน the law of the jungle ซึ่งในประเทศต่างๆการอยู่ร่วมกันและก่อผลประโยชน์กันและกันนั้นได้อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายแห่งชาติข้อขัดแย้งนั้นจึงถูกจัดการด้วยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับภายในประเทศนั้นแต่ระหว่างรัฐกับรัฐนั้นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ กลไกในการแก้ไขความขัดแยง้งนอกจากว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงและให้การยอมรับ ร่วมกันถึงกลไกล่กลาวทั้งนี้ประเทศต่างๆผูกพันกันด้วยสนธิสัญญาแถลงการและสถาบันต่างๆเพื่อที่ว่าประเทศต่างๆจะสามารถคาดเดาได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยปกป้องมิให้เกิดความขัดแย้งที่ใช้กําลังหรือสงครามนอกจากนี้ก็อาจจะคาดหวังว่าสนธิสัญญาแถลงการและสถาบันต่างๆนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและความสัมพันธ์ทั้งเช่นอธิบายว่า เกือบ50ปีที่ผ่านมาสถา,านการณ์ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างอเมริกากับจีนโดยไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและการรวมประเทศเป็นเรื่องภายในของจีนเองที่มีแถลงการรองรับ ตั้ง3ฉบับเป็นพื้นฐานในการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐดังนี้ 1. นแถลงการเซีง่งไฮฉบับแรกที่ลงนามร่วมกันระหว่างอเมริกากับจีนในเดือนกุมภาพันธ์2515สมัยประธานดีดิกสันที่มาเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรก 2. ต่อมาแถลงการฉบับที่2ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตที่ลงนามโดยจีนและอเมริกามีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม 2 5 2พที่อเมริกายอมรับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลตามกฎหมายของจีนแต่เพียงผู้เดียวแต่อเมริกายังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการธุรกิจและวัฒนธรรมที่ไม่เป็นทางการกับไต้หวันและอเมริกายอมรับว่าจีนมีจีนเดียวเท่านั้นไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนข้อที่3แถลงการจับที่3หรือแถลงการ17สิงหาคมคือรัฐบาลจีนและอเมริกาได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสหรัฐขายอาวุธให้กับไต้หวันโดยสหรัฐสัญ ยาว่าจะลดการขายวุ้นไทยไต้หวันอย่างมีขั้นตอนมีผลมังคับใช้เมื่อวันที่17สิงหาคมหรือ40ปีที่แล้ว2525รวมทั้งยืนยันว่าอเมริกาจะไม่ดําเนินการนโยบาย2จีนหรือ1จีน1ไต้หวันนี่คือข้อตกลงแยกต่างหากที่อเมริการับรองปติภายในเรื่องพระราชบัญญัติความสัมพันธ์ไต้หวันปี2522้คุณฉันเจนชี้ว่าอเมริกาเป็นอันพานอันภานที่มือถือสากปากถือศีลไม่น่าเชื่อถือและยุย ปลูกปั่นเอกราชของไต้หวันและทำลายอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนความพยายามยกเลือกข้อผูกพันทางกฎหมายของแถลงการทั้งสาฉบับพิสูจน์ได้จากการกระทําของประธานดีสารัฐ3คนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันตั้งแต่นายบารักโอบามานายโดนัลด์ทรัมป์นายโจไบเดน ทั้งสคนต่างใส่ร้ายกล่าวหาจีนเป็นภัยคุกคามใช้มาตรการก้าวร้าวมากขึ้นคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการค้าการให้ข้อมูลเท็จขึ้นบัญชีดำจีนและอเมริกา ตั้งกลุ่มแก๊งผู่ภาคีไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นยูหรือไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นต่อท่านจีนที่พังหาขึ้นมาเพื่อสหรัฐจะได้คงอำนาจแต่เพียงผู้เดียวของโลกเหล่านี้เองพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแท้ที่จริงและอเมริกาเป็นเพียงรัฐบาลอันธ์พานปากก็บอกว่าจะยึดถือนโยบายจีนเดียวไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ความจริงคืออเมริกาไม่เคยหยุดจุดไฟเผาจีนสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มแบ่งแยกผู้อเอกราชไต้หวันและสหรัฐขายอาวุธมูลค่า1,100 ไ้ลานดอล่าสหรัฐให้ไต้หวันเพียงหลังจากที่นางเปโลซี่ไปเยือนไต้หวันได้แค่หนึ่งเดือนการกระทำเช่นนี้เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่เป็นสาเหตุของความตึงเครียดทั่วซ่องแคบไต้หวัน28กรกฎาคม2 5 6 5ปร,รารบดีสีจิ้นผิงถึงกับใช้ข้อความในแข็งกร้าวส่งสัญญาณต่อผู้นำสหรัฐเตือนแรงๆว่าผู้ที่เล่นกับไฟจะพินาศเพราะไฟ เพราะระหว่างการสนทนาทา,ทางวีดีโอคอลในประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันและการพิพาททางการค้าคำพูดดังกล่าว ของนางเปโลซี่ที่เคยพูดเอาไว้พูดอย่างยโสหังว่าความมุ่งมั่นของอเมริกาที่รักษาระบอบชัดาตายในไต้หวันและทั่วโลกยังคงแข็งแกร่งอย่างยิ่งคำพูดดังกล่าวในฐานะที่นางเปโลซี่มีตำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาของกรสสหรัฐและถือว่าเป็นผูน้นำดับ3ของอเมริการองจากประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีกัมมาลาแฮร์ริสถือเป็นการละทิ้งข้อตกลงและถแถลงการพื้นฐานความสัมพันธ์ต่างๆที่จีนและอเมริกาเคยทำร่วมกันเป็นการยืนยันว่าอเมริกาจะแทรกแซงเกี่ยวกับกิจการภายใน จนซึ่งไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งในนั้นคุณถังเจียนชี้ว่าการแสดงท่าทีและการเดินทางเยือนไต้หวันของนามเปดโดซี่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่สะบ,บั้นความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติซึ่งประสบกับภาวะย่ำแย่ในหลากหลายมิติไม่มจะเป็นการพูดจาให้ร้ายทางการเมืองการแทรกแซงทางเศรษฐกิจการเผยพแพร่ข้อมูลเท็จและข่าวปลอมการขึ้นบัญชีดำเจ้าหน้าที่ ของชาวจีนและสุดท้ายคือการเพิกถอนไม่เคารพแถลงการสามฉบับที่สองชาติไว้เคยทำไว้ในช่วงประนับดีสารัฐสาคนที่ผ่านมาใครก็ตามที่คอมเมนต์ในเรื่องของผมเรื่องจีนนี่คือคำตอบให้ชัดเจนว่าทำไมผมถึงเห็นว่าสารัฐนั้นเป็นอันตรพาลโลกคำตอบนี้คงพอจะอธิบายให้คุณได้ผมอยากให้พวกคุณที่วิภา์วิจารณ์ผมว่าโปรโจีนและเกลียดสหรัฐนั้นเปิดสมองเปิดความคิดทาใจให้เป็นกลาง และพิจารณาจากข้อเท็จจริงจะดีกว่านะครับ